ำถามให้หัวใจว่าความรักสวัสดีค่ะถือดอกไม้มาด้วยกันแบบนี้เป็นไรกันอะแฟนอะไรเป็นคู่อะไรจริงเป็นแฟนค่ะอ๋อเป็นแฟนกันรู้จักกันนานหรือยังคะประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับ3เดือน7เดือนแล้วค่ะ1ปี3เดือนแล้วครับผม8ปีค่ะแล้วเกมออดิชั่นมีส่วนทำให้เจอกันไหมมีครับผมยังไงเล่นห้องคู่รักแล้วแบบว่าทุกคนมีคู่หมดเหลือผู้หญิงแค่คนเดียวแล้วคือเขาเป็นคนเดียวที่ไม่กดหนูก็นึกว่าเขาจะคู่กับหนูแต่เขาให้แป้วหนูเขาไม่สนใจหนูหนูก็หนีเขามาอีกห้องนึงเขาก็ตามหนูมาแล้วเขาก็ถามหนูว่าวอหรือเปล่าหนูก็บอกวอแล้วเขาก็ขอเบอร์หนูเลยก็ไปเล่นในเกมธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็มาเจอกันแล้วก็แต่งแหวนเคยอยู่ฟาร์มเดียวกันแล้วก็ออกจากฟาร์มไปแล้วก็ไปเจอกันในเฟซอีกทีนึงเขาอยู่คนเดียวในห้องอะค่ะหนูก็เลยเป็นเพื่อนเขาแล้วเราก็มาเล่นด้วยกันหลังจากนั้นนะคะแล้วหลังจากที่เจอกันในเกมแล้วเกมทำให้เราได้พบกันพอเรามาเจอกันจริงๆแล้วเรารู้สึกไงตอนที่เจอกันครั้งแรกประทับใจมากครับตื่นเต้นนะคะไม่เคยเจอกันอะไรอย่างนี้ก็ดีใจเพราะพยายามมาหาเราไปจนได้พอหลังจากนั้นคุยกันเสร็จเป็นแฟนกันเลยไหมยังค่ะเขามาจีบก่อนค่ะใครจีบใครก่อนใครจีบใครก่อนหนึ่งสองสามชี้คนนี้ครับคนนี้ยังไงไม่ที่บอกเขาบอกเขามาจีบคือเห็นรูปกันก่อนนะคะแล้วก็ตกลงว่าจะคบกันอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงก็คบกันนะคะเราแสดงออกความรักกันยังไงโอ้ยขาดจิกกันเนี่ยอิชารักตัวเองที่สุดในโลกเลยครับเอออ้อมรับพี่เลียวนะแล้วเราไอ้อยากจะบอกอะไรน้องเขาก็มีความสุขนะครับที่ได้เจอน้องเขาครับผมเพราะน้องเขาทำอะไรให้ผมแบบว่ารู้สึกดีอะไรหลายๆอย่างครับผมแล้วคือน้องเขาเหมือนแบบไม่ใช่คนพิเศษแต่คือว่าทำให้ผมรู้สึกได้ว่าผมกำลังรักเขาใช่เดี๋ยวนะขอให้ทีเอาคืนก่อนออมรักพี่เลียวนะรักเช่นกันครับในเดือนแห่งความรักแบบนี้อยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆชาวออดิชั่นคะอยากเชิญชวนมาเล่นเกมนี้เยอะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ให้ความเพลิดเพลินมีสังคมมีระบบที่ดีก็ยังไงขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์แล้วก็ทุกๆวันแล้วก็ตลอดไปครับก็ขอให้เล่นกันนานๆครับโปรบอทจะไม่ต้องไปใช้มันกดกันเองเนี่ยสนุกกว่าเยอะครับเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นแค่เกมเต้นเกมธรรมดาแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะว่ามันเจ๋งจริงๆค่ะออดิชั่นมาเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นเย้